อ่ะนะครับถัดมาในส่วนของหน่วยเสริมนะครับที่กูจะพูดต่อจากหน่วยมูลฐานเมื่อกี้นะครับคือ base units ของหน่วย SI นะครับก็คือหน่วยของมุมนะครับนักเรียนมุมนะครับโดยปกติในชีวิตประจำวันในการเรียนนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับมุมที่เราใช้เนี่ยเราใช้หน่วยองค์อะไรลูกองศานะครับแต่ในวิชาฟิสิกส์ของเราเนี่ยนะฮะมุมเนี่ยเราไม่ใช้องศานะลูกแต่เราเปลี่ยนใหม่นะครับหรือเราใช้หน่วย SI ที่เราเรียกว่านะครับเรเดียนนะครับตัวย่อก็คือ rad นะครับ RAD rad นะครับเนาะไม่ใช่แปลว่าหนูนะครับคนละตัวกันหน่วยเรเดียนนะครับโดยที่สิ่งที่เราต้องจำก็คือว่า1พายเรเดียนนะครับมีค่าเท่ากับ180องศานะครับ1พายเรเดียนมีค่าเท่ากับ180องศาหรือบางคนนะครับจำง่ายๆเลยว่าวงกลม1วงเนี่ยมัน360องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูก2พายนะครับเรเดียนจำยังไงก็ได้ที่เราถนัดนะครับแล้วนิยามของมุมเรเดียนเนี่ยมาจากไหนให้นักเรียนเนี่ยนะครับดูรูปวงกลมนี้นะครับวงกลม1วงมัน360องศานะครับอย่างที่ครูบอกแล้วมันคือ2พายเรเดียนนะครับแต่ที่มาของมันก็คือเราหาอย่างไรล่ะเรเดียนเนี่ยมาดูนะครับเส้นสีแดงนะครับเราตกลงกันก็คือรัศมีของวงกลมนะครับและนะครับถ้าเริ่มต้นเนี่ยสีเขียวคือตำแหน่ง A นะครับสีเขียวอีกจุดหนึ่งคือตำแหน่ง B นะครับเส้นโค้งตรงนี้ถ้าครูหาระยะทางเนี่ยครูให้เป็นตัวแปร S นะครับตัวแปร S นะลูกตัวแปร S เนาะแล้วก็มุมนะครับจากจุด A ไปหาจุด B นะครับให้เป็นเซต้าฉะนั้นการหามุมจากวงกลมตัวนี้นะครับเซต้าจะมีค่าเท่าไหร่ลูกพอจะจำได้ไหมตอนม.3 S ส่วนด้วย R นะครับนี่คือนิยามของการหาค่ามุมนะครับคือ S ส่วนด้วย R เช็คหน่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับ S เนี่ยหน่วย SI เนี่ยมันเป็นความยาวใช่ไหมครับนะมันจะมีหน่วยเป็นเมตรนะครับส่วน R รัศมีก็มีหน่วยเป็นเมตรเหมือนกันถ้าสังเกตดูแล้วเนี่ยลูกนะฮะหน่วย M เนี่ยเมตรกับเมตรตัดกันหมดไหมหมดฉะนั้นจริงๆแล้วมุมเนี่ยมุมเซต้าเนี่ยนะครับในหน่วย SI เนี่ยไม่มีหน่วยนะครับแต่เพื่อให้ง่ายแล้วก็เข้าใจตรงกันนะครับพอมันไม่มีหน่วยเราก็เลยตกลงเราจะใช้หน่วยเรอะไรแทนนะครับใช้หน่วยเรเดียนแทนโอเคนะครับใช้หน่วยเรเดียนแทนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะจำคร่าวๆว่าเอ้ย1เรเดียนมันเท่าไหร่อะครูประมาณกี่องศาครับก็1เรเดียนเนี่ยนะครับก็ประมาณนะครับ 57.3 องศานะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่อันนี้ครูแค่บอกไปเฉยๆนะครับโอเคนะลูกเนาะทีนี้ตรงนี้เราเคลียร์แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราเอาไปใช้จริงๆเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนมุมเนี่ยเราใช้ยังไงนะฮะใช้อย่างนี้ครับถ้าครูบอกว่า90องศาเนี่ยมันเท่ากับกี่เรเดียนน้องก็แค่เอา180หรือว่าพายไปหารอะไรลูกหาร2ก็ได้แล้วนะครับ90องศาคือพายส่วน2เรเดียนนะครับอีกตัวนึงมุม60องศานะครับมุม60องศาก็พายส่วนอะไรลูก6อะไรได้1806 3ใช่ไหมครับก็จะเป็นพายส่วน3เรเดียนถัดมามุม30องศานะครับมันคือพายส่วนอะไรลูกพายส่วน6ครับนะครับ180หาร6ได้30นั่นเองและใช้บ่อยนะครับอีกตัวนึงในวิชาตรีโกณนะครับมุม45องศาครับมันคือพายส่วนอะไรลูกพายส่วน4เรเดียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะลูกหน่วยของมุมในวิชาฟิสิกส์เราใช้เรเดียนนะครับ
ไม่ได้ใช้องศานะนะเราใช้เรเดียนนะลูกใช้เรเดียนเนาะและเราใช้ความรู้ว่า1พายเรเดียนเนี่ยมีค่าเท่ากับ180องศาแล้วเราค่อยแปลงมุมเอานะครับนิยามมันมาจากไหนมาเซต้ามาจาก S ส่วนด้วย R นะฮะนี่คือเรื่องของหน่วยเสริมที่เป็นมุมนะครับที่ต้องใจโอเคนะครับ